ล้นใจแฮปปี้นี้สวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai Happily with me Sang This video is made from the suggestion from my lovely audience ครูช่วยแนะนำสารพัดภูมินะครับ In English meansCould you introduce or recommend about the Thai spirit? Okay, I got your suggestion already. So in this video, I'm going to teach you about Thai culture, especially Thai spirit houses that Thai believe that it could bring the fortune and protection for our life. So the first question that I got from many foreign friends asked me that, what are spirit houses?Spirit houses mean สารพัดภูมิ in Thai and you can learn about สารพัดภูมิ from this ประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อไสยศาสตร์มากเป็นที่เชื่อกันว่าสารพัดภูมิเป็นบ้านของเจ้าที่หรือที่เรียกว่าเจ้าของที่ดินประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อไสยศาสตร์มากThailand is a very superstitious country. เป็นที่เชื่อกันว่าศาลพระภูมิเป็นบ้านของเจ้าที่ means it is believed that the spirit house is the home of the spirit of the land. หรือที่เรียกว่าเจ้าของที่ดิน means or the so-called lord of the land. เป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าที่มีอำนาจที่สามารถมีอิทธิพลเกือบทุกอย่างตั้งแต่ความสำเร็จทางการเกษตรในพื้นที่ชนบทไปจนถึงความสำเร็จทางการเงินและความปลอดภัยที่บ้านเป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าที่มีอำนาจที่สามารถมีอิทธิพล means it is believed that the lord of the land has powers that can influence เกือบทุกอย่างตั้งแต่ความสำเร็จทางการเกษตรในพื้นที่ชนบท means almost everything from agricultural success in rural areas ไปจนถึงความสำเร็จทางการเงินและความปลอดภัยที่บ้าน means to financial success and safety at home การจัดหาบ้านหรือที่พักพิงสำหรับวิญญาณเหล่านี้ก็เหมือนการทำประกันภัยโดยการทำให้วิญญาณมีความสุขคุณจะยังคงปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองการจัดหาบ้านหรือที่พักพิงสำหรับวิญญาณเหล่านี้ means providing home or shelter for these spirits ก็เหมือนการทำประกันภัย means it's like taking out an insurance policy โดยการทำให้วิญญาณมีความสุขmeans by keeping the spirits happy คุณจะยังคงปลอดภัยและได้รับการคุ้มครอง means you will remain safe and protected the second question is what is inside the spirit house ศาลพระภูมิประกอบด้วยหุ่นขนาดเล็กของผู้คนและสัตว์ศาลพระภูมิจะประกอบด้วย means the spirit house will containหุ่นขนาดเล็กของผู้คนและสัตว์ means certain small figures of people and animals หุ่นรูปสัตว์มักจะเป็นช้างและม้าที่เป็นสัญลักษณ์ของพาหนะในการขนส่งหุ่นรูปสัตว์มักจะเป็นช้างและม้า the animal figures are usually elephants and horses ที่เป็นสัญลักษณ์ของพาหนะในการขนส่ง that symbolizeThe spirit means of transport. ในโลกสมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นรถของเล่นและแม้แต่เครื่องบินในโลกสมัยใหม่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก means in today's modern world it is not unusual ที่จะเห็นรถของเล่นและแม้แต่เครื่องบิน means to see toy cars and even airplanes ตัวอย่างเช่นในศาลพระภูมิจะมีหุ่นชายหญิงแก่อาจมีหุ่นพ่อบ้านคนรับใช้และนางรำไทยด้วยตัวอย่างเช่น for example ในศาลพระภูมิจะมีหุ่นชายหญิงแก่ means in the spirit house there will be an old man and woman อ
อาจมีหุ่นพ่อบ้านคนรับใช้และนางรำไทยด้วย means there also be figures of butlers servants and traditional Thai dancers หลังจากที่ศาลพระภูมิได้รับการจัดวางและประดับด้วยหุ่นปั้นอย่างเหมาะสมแล้วพราหมณ์ก็จะถูกเชิญให้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาหลังจากที่ศาลพระภูมิได้รับการจัดวางและประดับด้วยหุ่นปั้นอย่างเหมาะสมแล้ว means after the spirit house has been suitably positioned and decorated with figures พราหมณ์ก็จะถูกเชิญ a brahman priest is invited ให้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา means to a religious ceremony นี่คือเวลาที่วิญญาณได้รับเชิญไปยังศาลพระภูมิและพวกเขาจะอาศัยอยู่และปกป้องทรัพย์สินและเจ้าของนี่คือเวลาที่วิญญาณได้รับเชิญไปยังศาลพระภูมิ means this is when the spirits are invited to the spirit's house และพวกเขาจะอาศัยอยู่ means and they will take residence และปกป้องทรัพย์สินและเจ้าของ means and protect the property and owners and the third question is why make offerings at the spirit house สิ่งสำคัญมากที่พวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาอาจชอบในชีวิตก่อนหน้านี้สิ่งสำคัญมากที่พวกเขาจะได้รับ means it is very important that they are provided สิ่งที่พวกเขาอาจชอบในชีวิตก่อนหน้านี้ means with the things that they possibly enjoyed in their previous life เครื่องเส้นไหว้ประจำวันเช่นอาหารเครื่องดื่มธูปและพวงมาลัยจะถูกทิ้งไว้ที่ศาลพระภูมิเพื่อให้แน่ใจว่าวิญญาณมีความสุขเครื่องเส้นไหว้ประจำวันเช่น daily offerings such as อาหารเครื่องดื่มธูปและพวงมาลัย means food drinks incense sticks and garlands จะถูกทิ้งไว้ที่ศาลพระภูมิ means all left at the spirit house เพื่อให้แน่ใจว่าวิญญาณมีความสุข means to ensure that the spirits are happy คนไทยแทบทุกคนจะไหว้เมื่อพวกเขาผ่านศาลพระภูมิเพื่อเป็นเกียรติแก่วิญญาณที่อาศัยอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเพณีโบราณนี้จะคงอยู่ตลอดไปคนไทยแทบทุกคนจะไหว้ means almostevery Thai person will wait เมื่อพวกเขาผ่านศาลพระภูมิ means as they pass a spirit house เพื่อเป็นเกียรติแก่วิญญาณที่อาศัยอยู่ means to honor the resident spirits ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเพณีโบราณนี้ and this demonstrates that จะคงอยู่ตลอดไป means this ancient tradition will be here foreverAlright, today you learn about the spirit house or Thai spirit house or San Paphum in the Thai language already. If you would like to know more information, you can ask me in the comments. I'm willing to help you by giving my clear answer to you guys. Or if you would like to learn other topics about the Thai cultures, Thai language, Thai people or everything in Thailand, you can leave your suggestion in the comment too.I will bring your suggestion to make a video and teach or share you on my YouTube channel like this video. You can subscribe my channel Learn Thai Happily and click the bell icon for getting the notification of my new video. I'm sure that you can learn Thai with me almost every day because I will post them from Sunday to Friday. So I would like to say something to you guys before I end this video. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Learn Thai Happily